รหัสเทพ1899 vs 1899แน่นอนไอคอนเทนต์รีวิวรหัสเนี่ยพี่เคยทำแค่รีวิว2รหัสนะครับแต่ในวันนี้พี่จะมารีวิวรหัส3รหัสในราคาที่ต่างกันมากๆแล้วมาดูว่าไอเทมในตัวนะครับมันจะต่างกันสักแค่ไหนไปดูรหัสแรกที่ผมจะมารีวิวนะครับเป็นรหัสจากร้านของผมเองรหัส19บาทสุ่มไก่ตันเผา V4 มีเกลือใครที่สนใจร้านนะครับใครที่สนใจเว็บพี่นะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างและตอนนี้เราก็อยู่กับรหัส19บาทนะครับทุกคนซึ่งรหัส19บาทเป็นสุ่มนะครับว่าจะมีเกลือกับรหัสนะครับก็แบบก็แล้วแต่ดวงอะไรงี้นะแต่รอบนี้เราได้เป็นเผ่ามนุษย์หรือเผ่าอะไรวะเนี่ยเผ่ากูนนี่ว่าไม่ใช่มนุษย์มันมีเข่าด้วยเนี่ยเผ่ากูนอ่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นนะครับว่ามันเทียร์ไหนแต่ก็ต้องบอกเลยว่ารหัส19บาทนะครับเชียร์แฟกเมนต์ 67,000 ไม่เยอะกว่า ID หลักไปอีกฮัลโหลมีดาบคู่ด้วยโอ้โห19บาทยังคุ้มอะมาร์ทคุ้มเลยนะครับเนี่ยคือมาร์ทครบพร้อมเล่นเลยแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เป็น ID ไก่ตันนะครับเพราะฉะนั้นพวกผลถาวรหรือว่าดาบโยรุอะไรงี้เกมพาร์ทนี่จะไม่มีนะมันจะมีแค่พวกอาหกบัตรดาบคู่แล้วก็ผลติดตัวมานะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นมังกรติดมาเห็นไหมยิงได้เนี่ยมาร์ทครบเลยพร้อมบวกพร้อมไฟมาเราต้องมาลุ้นอีกทีนะครับว่าไอ้เจ้ารหัสนี้เนี่ยมันเทียร์ไหนพี่ก็ดูไม่เป็นนะแต่ถ้าให้เดานะเนี่ยเป็นเทียร์หนึ่งนะครับเพราะว่าที่พี่ใส่ไปเนี่ยจะมีเทียร์หนึ่งกับเทียร์สิบแต่กูจำไม่ได้ว่ารหัสนี้มันเทียร์ไหนละโอ้เกรดขึ้นช้ามากนะครับอันนี้เป็นเทียร์หนึ่งแต่ในราคา19บาทพี่ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเลยส่วนผลปีศาจเรามาดูในตัวนะครับก็มีโอ้โหมีความรักผลพระแต่มันแรงนะครับแล้วก็ผลสั่นวะทุกคนอันนี้เป็นเผ่ากูนนะครับเทียร์หนึ่งแล้วพี่ถ้าพี่เทานะต้องเทียร์หนึ่งอีกละไม่มีคนเลยว่าไอ้เซิร์ฟเนี่ยฮะค่าหัว2.5 ล้านเริ่มต้นเลยนะครับไม่เริ่มดิเริ่มต้นมันจะอยู่ที่ไม่กี่พันนะครับแต่เนี่ย2.5 ล้านพี่รู้สึกว่าก็คุ้มอยู่นะสำหรับราคาแค่19บาททุกคนมองว่าคุ้มหรือเปล่าคอมเมนต์บอกพี่นะครับไล่ตั้งแต่ไอดีนี้ไปเลยนะโอเคดีนี้มันรีวิวไม่มากอ่ะมันคือมันมีนิดเดียวนะครับก็แบบเงิน56 ล้านแฟกเมนต์67 ล้านร้านค้าก็ไม่มีเกมพาร์ทไม่มีนะครับสตองสแตทนี่ก็ปิดเรียบร้อยนะครับทุกคนอัปเดตอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูรหัสต่อไปเลยโอเคสำหรับราคา179นะครับก็เฮ้ยมันมีแต่งตัวงี้ด้วยเหรอวะเท่จังวะเนี่ยอันนี้เท่นะครับทุกคนมันมีแต่งตัวงี้ด้วยเหรอวะแต่ถ้าที่ดูเนี่ยรหัสสะอาด 100% แล้วนะครับทุกคนไม่ติดเมลเลยนะไม่ติดเบอร์ด้วยแต่ว่ามีแต่งตัวให้งี้ด้วยว่ะโคตรเฟี้ยวเลยโคตรเฟี้ยวเลยอุ้ยน้ำลายกระเด็นมาครับอุ้ยอันนี้มังกรอีกแล้วมัดก๊อต600นะครับดาบก็มัสเตอรี่600ส่วนทางด้านเงินน้อยกว่ารหัส19บาทอีกนะครับแต่ว่าแฟกเมนต์ก็น้อยกว่าเหมือนเดิมแล้วมาดูผลปีศาจในตัวดีกว่าอุ้ยมีผลแดง1แต่รวมๆแล้วมึงก็เท่ากันเลยนี่ว่ะนี่ราคาห่างกัน100กว่าบาทนี้ไม่ได้มีอะไรดีเลยอ๋อเผ่าเทียร์10ลืมไปได้ไงครับเนี่ยอุ้ยหาบอทตีก่อนแป๊บนึงรหัสนี้ค่าหวยที่2.4 ล้านนะครับก็รู้สึกว่าพี่น่าจะมือบอลเอาไปลดนะกูน่าจะเอาไปเล่นเองแหละดูทรงละนะครับเดี๋ยวพี่จะลองตีดูนะครับว่าจะได้เป็นเทียร์ไหนถ้าเทียร์10ผ่องเงื่องนะครับมันจะมีเกรดขึ้นแต่สังเกตง่ายๆเลยเทียร์ขึ้นโคตรเร็วทุกคนดูอึ๊บกูเจอไก่1ตัวว่ะกูยิงมึงนี่แหละเออกูยิงเป็นโคตรถึกอ่ะนี่เงื่องเหมือนกันเลยเงื่องเหมือนกันเลยเจอแฟดหุยโดนได้ไงครับนี่ฮัลโหลสวยครับน้องๆลงพื้นดิลงพื้นมึงตายนะอ่าฮะเรียบร้อยครับอย่างนี้อ่าเรียบร้อยตายแล้วคุณจะเกลียดแล้วอุ้ยกูเกลียดยังนี่อุ้ยเกลียดแล้วทุกคนมาดูยังไงครับเกาะขึ้นเทียร์สิบเรียบร้อยเอาเดี๋ยวตะกี้นี้พี่บอกกับใครวะไอตัวนี้บายบาย my friend นี่ไงจุกลูโบแตก2รหัสนี้เทียร์10นะครับผมจัดราคา179บาทได้เทียร์10นะครับน้องๆเออแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันสุ่มระหว่างดาบคู่ปกตินะครับกับไอ้นี่แหละกับไอ้เทียร์10นี่แหละไอ้179นะส่วนรหัสต่อไปเรามาดูกันนะครับทุกคนในราคา 1,000 บาทเรามาดูว่ารหัส 1,000 บาทเนี่ยมันจะต่างกับไอ้พวกนี้ยังไงนะไปดูกันคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บโอเคครับส่วน ID ต่อไปที่ผมจะมารีวิวนะครับก็คือ ID นี้รหัสเทพเผ่าไซ V4 สุ่มขั้นนะครับแต่ว่าผลปีศาจในตัวนี้ตึงๆเลยเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับส่วน ID นี้เปิดมานะครับทุกคนก็เห็นแล้วว่ารหัส ID นี้สะอาดแน่นอนนะครับแต่มีโลบักแถมมา84โลบักยังคุ้มเรามาดูของแต่งตัวกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเฮ้ยก็แบบว่าไม่ค่อยใช่สายเติมนะครับแต่ก็มีอยู่นิดหน่อยนี่มีรถเข็นด้วยเนี่ยทรงแบบโดน FC ลุมกระทืบในนั่งรถเข็นเราเข้าไปดูของในแมปกันครับน้องๆเปิดมาที่นี้
เปิดมาที่รหัสนี้นะครับค่าหัวอยู่ที่2.4 ล้านมากูรีวิวแต่ละตัวนี่มีแต่ตัวกากๆนั่นเลยว่าค่าหัวเนี่ยแม่โอเคครับเรามาดูที่ไอเทมในตัวก่อนเลยมีโยรุเว้ยโยรุขาวดำหรือเปล่าลุ้นดิไม่ขาวดำว่ะออริจินอลเลยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเผ่าไซขั้น4นะครับถ้าให้เดาแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับอย่างน้อยก็มีขั้น4ให้อยู่ทุกคนก็สามารถไปทำเพิ่มได้นะครับไปอัพในขั้นที่เราต้องการอะไรงี้นะเรามาดูของตัวในตัวต่อไปครับพวกผลปีศาจเชดมังกรสปิริตชาโดว์โมจิกาวิตี้ว่ะโคตรเทพโอ้ยอันนี้น่าจะมีเก็บผลปีศาจได้ประมาณ3ผลนะครับดูจากไอผลปีศาจตรงนี้แล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่เด้งรูปรหัสนี้ให้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างและนี่จะเป็นรูปรหัสนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่แรกเลยเผ่ากูลสุ่มขั้นนะแล้วก็ไซบอร์กเนี่ยสุ่มขั้น1ถึงขั้น5นะครับน่าจะอยู่ประมาณขั้น4เกมพาสเนี่ยมีโยรุเรือแล้วก็มีอะไรเนี่ยคูณ2บอสดรอปแล้วก็มีคูณ2มันนี่นะครับแล้วก็มีเนี่ยเกมพาสเก็บผลอยู่ที่2มาสเตอรี่1แต่มันเก็บผลได้3ผลนะครับเอาง่ายก็คือ7เกมพาสส่วนผลปีศาจมีหนวดดำพระโมจิเสือเชี่ยโคตรโกงผลตื่นมีอยู่ประมาณ5ผลนะครับมีลาวาน้ำแข็งหนวดดำพระโมจิโอเคครับเรามาดูผลถาวรว่ามีจริงหรือเปล่านะครับน้องๆกดเท่าที่โอเพนตรงนี้เลยมีพระหรือเปล่ามีหนวดดำนะครับหนวดดำละ1มีพระละ2มีอะไรอีกโมจิ3ครับเสืออีกกูเล่นเสือแม่งเลยแล้วกันจังหวะนี้กูมาแล้วเพื่อนเรียบร้อยไม่เข้าคนนะแต่เข้าเรือกูงงจัดมันไม่เปิดพีพีวะโอเคสำหรับรหัสนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับพวกเกมพาร์ทอะไรนี้ก็ครบนะครับเนี่ยไซบอร์ก V4 ด้วยโคตรคุ้มหนาในราคาแค่ 1,090 บาทนะครับน้องๆก็เม้นบอกแล้วกันว่าอันไหนคุ้มกันนะเม้นบอกพี่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับจุ๊กโก ฉันและฉันคงทนไม่ไหวขอแค่เพียงได้คุยถึงไม่ได้เป็นแฟนกันกับเธอเลยสั่งหน่อย baby อยากให้เธอมายืนอยู่ตรงนี้ขอแค่เพียงให้เราได้จุ่มพีชผมไม่ไรอย่างที่พวกคุณคิดกอดเธอ